สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่41นะครับเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีเส้นโค้งเรียบกำลัง3นะครับหรือ c u b i c s p สปาสำหรับวัตถุประสงค์ของตอนนี้นะครับก็คือเพื่อให้เราสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python สำหรับระเบียบวิธีเส้นโค้งเรียบกำลัง3นะครับหรือ u b i i s p สป เพื่อใช้ในการประมาณค่าของข้อมูลที่กำหนดให้บนแต่ละช่วงได้นะครับสำหรับ URL ของโปรแกรมนี้แสดงได้ดังนี้นะครับในการเขียนโปรแกรมของ Cubic Spy นะครับจะมี Input ก็คือคู่ลำดับ x, y นะครับ เป็น list นะครับของข้อมูลของคู่ลำดับ x y นะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะ return output ก็คือค่าของ coefficient นะครับหรือค่าของสัมประสิทธิ์ของ x ยกกำลังต่างๆบนแต่ละช่วงย่อยนะครับในการแก้หาสัมประสิทธิ์นะครับ ของ Coefficient ค่าต่างๆนะครับบนแต่ละช่วงย่อยอย่างที่ได้เรียนกันในวิดีโอก่อนหน้าแล้วนะครับก็คือเราต้องทำเราต้องทาการแก้ระบบสมการเชิงเส้นที่อยู่ในรูปของเมทริกซ์สแถวในแนวทแยงนะครับหรือไตรไดคอนเมทริกซ์นะครับซึ่งในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนี้นะครับเราสามารถทำได้หลายวิธีนะครับ อย่างเช่นอาจจะใช้ Gauss Elimination หรืออาจจะใช้ระเบียบวิธีทําซ้ำอย่างเช่น g a u s s s ไซเดลเพื่อช่วยในการประมาณค่าคำตอบเพื่อหา Coefficient C นะครับตามสูตรของ Kibic Spy ได้นะครับแต่เนื่องจากดังที่เราเห็นแล้วนะครับว่าระบบสมการของปัญหา การประมาณค่าภายในช่วงเราใช้คิวบิกสไป์ระบบสมการเชิงเส้นจะอยู่ในรูปของเมตริกซ์สาแถวในทแยงนะครับค่าตัวอื่นๆที่ไม่อยู่ในแนว d i a g o นอ l จะมีค่าเป็นศูนย์หมดนะครับดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะซอฟ์ระบบสมการนี้นะครับโดยใช้ระเบียบวิธีที่ประหยัดเวลาได้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะพิจารณาแค่ ตัวที่มีค่าไม่เป็นศูนย์นะครับในแนวทแยงก็จะทําให้เราประหยัดเวลาในการคํานวณได้มากขึ้นนะครับระเบียบวิธีที่ได้รับความนิยมนะครับในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นแบบไตรเดกนอลนะครับก็คือ c r o วด์อัลกอริทึมนะครับอัลกอริทึนี้นะครับไว้ใช้สำหรับหาค่าสัมระสิิ์ CI นะครับซึ่งเป็น โคฟิเชนต์ในคิ i บิกสปาของปัญหาเรานะครับอัลกอริทึมของระเบียบวิธีของเขาอัลกอริทึมตัวนี้นะครับสามารถหาอ่านได้ในหนังสือของ Burden and Fair นะครับไอเดก็คือจะทำการ f a c t o r i z e นะครับ m a t r i x ออกเป็น Lower แล้วก็ Upper นะครับ จากนั้นเราก็จะทำการซอฟหานะครับสัมประสิทธิ์ ci นะครับซึ่งเป็นอันนนในระบบสมการได้ตัวแรกก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเราได้ ci แล้วนะครับเราก็นำไปใช้หาค่าสัมประสิทธิ์ตัวถัดไปก็คือ b นะครับตามสูตรของ cubic spline และสุดท้ายเราก็สามารถหาค่า d ได้นะครับท้ายที่สุดนะครับ เราก็จะทราบสมสิทธิ์ทุกตัวบนแต่ละช่วงย่อยนะครับ A B C D A ก็จะแทนด้วยค่าของฟังก์ชันที่แต่ละจุดตรงนั้นอยู่แล้วนะครับถัดมานะครับเราลองมาดูกันต่อนะครับว่าการเรียกใช้โปรแกรมนี้นะครับทำงานอย่างไรนะครับเราก็จะมีการ Import นะครับ l i b r a r y ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในงานของเรานะครับเนื่องจากในการสาธิตตรงนี้จะมีการ Prot ด้วยนะครับก็เลยมีการ Import matplotlib เข้ามาด้วยนะครับสำหรับฟังก์ชันที่จะใช้ในการสาธิตตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชัน sin x นะครับสมมุติว่าเราพิจารณาบน4ช่วงย่อยนะครับมีจำนวนช่วงทั้งหมด4ช่วงย่อยเราจะสร้าง ข้อมูลนะครับ x p y p บน4ช่วงย่อยนี้นะครับโดยที่ x จุดแรกก็คือจุด0ถัดมาเป็น 1, 2, 3, 4ตามลํตาำดับนะครับดังนั้นก็จะมีทั้งหมด5จุดนะครับมี4ช่วงย่อยค่าของ y p ก็คือค่าของฟังกันที่แต่ละจุดนั้นนะครับเราก็จะนำค่าของ x p y p ตัวนี้นะครับ ซึ่งเป็นข้อมูลนำเข้าส่งให้กับ cubic s p y นะครับ cubic s p y ก็จะ return ค่า coefficient นะครับบนแต่ละช่วงย่อยนะครับเราอาจจะทดลอง r ันตรงนี้ดูก่อนก็ได้นะครับด้านขวานี้นะครับก็คือ ค่าของจุดที่เราใส่เข้าไปนะครับส่งเข้าไปใน cubic s p y i นะครับและเมื่อเราส่งค่า xp yp ไปแล้วนะครับโปรแกรมก็จะ return ค่าของสัมประสิทธิ์บนแต่ละช่วงย่อยนะครับดังนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นสัมระสิ์ของ x ยกกำลังศูนย์นะครับถัดมาก็จะเป็นค่าสัมระสิของ x ยกกำลัง1บนแต่ละช่วงย่อยถัดมาจะเป็นค่าสัมระสิของ x ยกกำลังสองบนแต่ละช่วงย่อยนะครับและสุดท้ายจะเป็นค่าสัมระสิ์ของ x ยกกำลังสมบนแต่ละช่วงย่อยนะครับตรงนี้ก็คือหน้าตาของ a นะครับ ถัดไปนะครับเรามาดูว่าผลที่ได้จากการเรียก c u b i c กสปนะครับเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่เราได้ค่า a แล้วนะครับ a 0 a 1 a 2 a 3นะครับก็จะเป็นค่าสามรัติของ x ยกกําลังต่างๆดังที่กล่าวไปแล้วนะครับเราก็สามารถเตรียมข้อมูลตรงนี้เพื่อใช้สำหรับในการพลอตบนแต่ละช่วงย่อยได้นะครับ ผมก็จะเตรียมข้อมูลสำหรับพลอตบนช่วง0ูถึง4.5แล้วผมก็จะกำหนดให้มีจำนวนจุดบนแต่ละช่วงย่อยมีข้าเป็น10เพื่อความละเอียดในการพลอตนะครับเราลองดูผลที่ได้จากการพลอตดูนะครับก็อาจจะใส่ไทเทลด้วยนะฮะตรงนี้ องรันโปรแกรมดูนะครับผลที่ได้นะครับตัวนี้เป็นการพลอตนะครับ x y <XY S 1> <XY S 2> ก็คือพลอต given function ก็คือฟังก์ชันสไตล์ที่กำหนดมาให้เส้นสีน้ำเงินนะครับ x p y p เป็น circle นะครับก็คือเป็นจุดที่เราใส่เข้าไปใน cubic spline นะครับเราต้องการที่จะหาฟังก์ชันการประมาณ ภายในแต่ละช่วงย่อยที่อยู่ในรูปของ p o l y n o m i a l degree 3นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือค่าของฟังก์ชันจริงที่เรากำหนดกาหนดไว้นะครับถัดมานะครับเราลอง plot ฟังก์ชันนะครับ u ิ i c spline ที่อยู่บนช่วง0ูย์หก่อนนะครับ ก็จะได้ผลดังนี้นะครับบนช่วงศูนย์หนึ่งเราก็จะได้ polynomial degree สามนะครับมาเส้นหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับบนช่วงหนึ่งสองก็จะได้อีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นโค้งอีกเส้นหนึ่งสองสามนะครับจะได้อีกเส้นหนึ่ง และสุดท้ายนะครับมันช่วง3าก็ได้อีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้คือลักษณะหน้าที่ของการทำคิบิคสปายนะครับเราจะทำการประมาณค่าภายในช่วงไปรเรื่อยๆบนแต่ละช่วงย่อยนะครับแล้วเราสามารถเปรียบเทียบกับฟังก์ชันค่าจริงได้นะครับว่าผลที่ได้มีความใกล้เคียงกันอย่างไรนะครับก็สังเกตเห็นว่ากราฟแทบจะทับกันเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าผลที่ได้จากการ ฟิตนะครับโดยใช้คิวบิกสปายบนแต่ละช่วงย่อยให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำนะครับสำหรับในตัวอย่างนี้นะครับก็นะครับ,นะรบเรามีแบบฝึกหัดนะครับขอให้พวกเราทดลองทำกันดูก็คือทดลองนะครับใส่ input data นะครับในกรณีที่ไม่ได้เป็นฟังก์ชันนะครับ สำหรับการเดโมต,ตรงนี้ก็คือเป็นการกำหนดเป็นฟังก์ชันสาย x เข้าไปนะครับเราทดลองปรับโปรแกรมให้เป็นจุดของข้อมูลที่ใส่เข้าไปเลยโดยตรงๆนะครับหลังจากนั้นก็ลองประยุกนะครับวิธีของ c u b i c Spine ในการฟิตข้อมูลชุดนั้นนะครับที่ไม่ได้อยู่ในรูปของฟังก์ชันฟอร์มนะครับอันนี้เป็นข้อดีของระเบียบวิธี c u b i c Spine นะครับก็คือการที่เราทำ บนแต่ละช่วงย่อยไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับถ้าข้อมูลที่กําหนดให้นะครับมีการวนกลับอย่างเช่นค่า x 1ค่ามีค่า y 2ค่าตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ cubic spline fit ไปเรื่อยๆน,น,นะครับบนแต่ละช่วงย่อยโดยที่ข้อมูลชุดนั้นไม่จําเป็นต้องมีลักษณะเป็นฟังก์ชันก็ได้นะครับก็ขอให้พวกเราทดลองทําแบบฝึกหัดนี้กันดูนะครับ สรุปนะครับในตอนนี้เราทราบถึงวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python ของระเบียบวิธีเส้นโค้งเรียบกำลัง3หรือคิ i c s กส i n e เพื่อใช้ในการประมาณค่าของข้อมูลที่กำหนดให้ได้แล้วนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ